โครงการของกองทัพบกฮะเข้ามาจัดกิจกรรมที่ชื่อว่ารุ้งรักสามัคคีเพราะว่าเราคือพี่น้องนะฮะกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นมาเพื่อพยายามลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างศาสนาในพื้นที่ภาคใต้ก็คือระหว่างพุทธกับมุสลิมนะฮะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าถ้าไปดูการลงประชามติเมื่อสิงหาคมปรากฏว่าคะแนนเสียงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือยะลาปัตตานีนราธิวาสส่วนใหญ่ออกมาไม่รับร่างครับเพราะว่ามีการให้ข้อมูลในพื้นที่ว่าอาจจะมีเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะก็ทำให้บรรดาชาวมุสลิมในพื้นที่พากันโหวตโนครับเพราะว่าเชื่อว่าเนื้อหาในร่างให้น้ำหนักแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐในการอุปถัมภ์ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมากกว่าศาสนาอื่นก็เลยทำให้มีเรื่องเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องของประเด็นความแตกแยกแตกต่างกันเช่นการคัดค้านการก่อสร้างมัสยิดในหลายจังหวัดการที่กลุ่มคนพุทธนะครับมารวมตัวกันคัดค้านร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจญ์ฉบับใหม่แล้วก็ล่าสุดนะครับทางคลังสมองวปอเพื่อสังคมนำโดยพลเอกจรัญกุลวณิชก็ทำหนังสือไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับเรียกร้องให้ชะลอการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นนะที่อาจจะสร้างความขัดแย้งบานปลายขึ้นมาได้ค่ะพอมีความขัดแย้งแบบนี้ก็ทำให้ล่าสุดนะคะพลเอกประยุทธ์ได้ออกคำสั่งหัวหน้าของกสช.ฉบับที่49เรื่องมาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆในประเทศไทยค่ะแล้วก็ยังกำหนดแนวทางป้องกันปัญหาการนำความแตกต่างของศาสนาไปบิดเบือนสร้างความขัดแย้งในหมู่ศาสนิกชนนะคะซึ่งถ้ามองอีกฝั่งหนึ่งคือกองทัพบกเองเขาก็จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างเยาวชน2ศาสนาขึ้นมาวิธีการคือจะไปคัดเลือกนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะเป็นนักศึกษาคือเอาศาสนาพุทธมา10คนอิสลาม40คนแล้วก็ให้ไปทำกิจกรรมร่วมกันกับนักเรียนนายร้อยที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่วังรีรีสอร์ทนครนายกในวันที่24ถึง28สิงหาคมนะคะก็เพื่อให้ทั้งหมดนี้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันแล้วก็เข้าใจความต่างของศาสนาด้วยครับก็พยายามที่จะสร้างเด็กกลุ่มนี้นะฮะให้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็หวังว่าเด็กกลุ่มนี้50คนจะกลับไปอยู่ในชุมชนแล้วก็กระจายเรื่องราวต่างๆการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมซึ่งมีหลายมุมมองทั้งศาสนาพุทธอิสลามคริสต์หรือว่าศาสนาอื่นๆที่สามารถอยู่ร่วมกันได้คือปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยแหละเข้าใจได้ง่ายกว่าด้วยดีกว่าไปมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วอาจจะมีความคิดที่แตกต่างไปแล้วมันก็อาจจะยากค่ะ